สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจันแฟไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock Intent 11 นาฬิกาตรงนะครับเจอกับเรานะฮะทางอีเวนต์ไทยเนี่ยโอ้สรุปเช้าไม่ได้ซ้อมแม่คุณเอาฮาแต่เช้าเลยติดเฟซชิลนะครับช่วงนี้ก็ยังดิสแทนซิ่งอยู่แนะนำตัวก่อนผมสุรัตน์เมธีมณีสุโขจากสำนักข่าวอีเวนต์ไทยครับแล้วก็อาจารย์แฟร์ค่ะกวินประภาวินาคุณจากอีฟินสคูลค่ะอาจารย์แล้วเมื่อกี้มุกสดเลยมุกสดเลยดังปั๊กอ้าวนะฮะมาเลยอ้าวก่อนเข้ารายการหุ้นพันซีอยู่เออลงแล้วนี่ไงลงมาที่แนวที่ตั้งใจไว้ละอ้าวไปเลยอาจารย์ดูตลาดหุ้นไทยผ่านโปรแกรมอีฟินสต็อกพี่อัพก่อนค่ะหุ้นสดใสนะครับก็ค่ะดีใจด้วยนะสำหรับใครที่เล่นหุ้นตัวใหญ่นะขึ้นแล้วแผงเสียดายอ่ะเสียดายที่ไม่ซื้อใช่เมื่อวันอังคารรู้งี้ขอกลับบ้านเออขอกลับบ้านขอกลับบ้านสักหน่อยก็ดีเมื่อเช้าบวกไป25จุดนะนี่ก็ปรับลดลงมาแล้วนะคะ25จุดก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาต่อเนื่อง3สัปดาห์4สัปดาห์แล้วนะแท่งเทียนขึ้นต่อเนื่อง4สัปดาห์แล้วตอนนี้เป้าถัดไปในวีคนะใน Time Frame Week เป้าหมายอยู่ที่ 1,422 เลยนะครับนะครับเป้านี้นะคะเป้าหน้าถ้าขึ้นไปยืนได้ก็ถือว่าสดใสเลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะทำไมฮะคือ PE เนี่ยมันจะกลับไปสู่ตรงที่เราเคยมองว่ามันแพงอ่ะนะอ๋อ PE ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย PE อ่ะPE ให้ดูตรงนี้เนาะประมาณ PE เราอยู่ประมาณ19แล้วอ่ะเออนะมันก็จะไปใกล้ๆแถวๆโซนที่ก่อนจะลงมาเนี่ยประมาณนี้เห็นมั้ย19เนี่ยโซนเนี้ยซึ่งโซนเดิมที่เรา19เท่าเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่ามันขึ้นต่อไม่ไหวมันขึ้นต่อไม่ไหวพอ PE ประมาณ19เท่าเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวนะคะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นสัปดาห์ตัดสินใจว่าคนเห็นว่ายังไงเห็นว่าเซ็ตแพงไปไหมถ้าสัปดาห์นี้คนเห็นว่าเซ็ตแพงไปนะคะโอกาสที่จะยืดขึ้นไปยืน 1,422 เนี่ยจะเป็นไปได้ยากอาจจะไปชนแล้วก็ทิ้งหัวลงมาซึ่งมันเคยเหมือนเคยเป็นแนวต้านสำคัญใหญ่ที่สุดที่เราเคยมองไว้ตั้งแต่ช่วงที่มันไปลงไปประมาณ 1,000 จุดอะใช่ไหมที่จาแฟเคยเปิดให้ดูว่าโหมันจะไป 1,400 ได้จริงหรือเปล่าใช่ตอนนี้มันมาได้จริงแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าให้เรามาระวังถามว่าตอนนี้ถามว่าเล่นหุ้นได้เล่นได้แต่ให้เรามาระวังเพราะอย่างที่บอกว่าแพงแพงจริงนะคะตอนนี้20เท่าแล้วอ่ะถูกนะคะแพงแล้วนะคะก็มาถึงตรงนี้ค่ะถึงตัวของวันนี้คาดการณ์นะคะก็ถ้ายืนนะคะก็ควรจะอยู่ให้ได้ 1,397 นะนี่พยายามบวกนะถ้าปิดดีจะอยู่ที่นะคะ 1,410 ครับเอาง่ายๆคือถ้าเลี้ยงอยู่ประมาณเนี้ยแล้วปิดประมาณเนี้ย1398 1314ด้วนเนี่ยถือว่าดีแล้วก็มีโอกาสจะไปต่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยาลงไปถึง1363นะลงไป1360กว่าไม่ดีแล้วมีโอกาสแล้วมั้งตอนนี้มองขึ้นเนาะเออตอนนี้ใครก็มองขึ้นกันหมดแล้วเช่นเดียวกับต่างชาตินะจันแฟต่างชาติก็เข้ามาซื้อมา3วันแล้วนะแปลกเนาะพอหลังจากเซลล์อินเมย์เสร็จกลับมาซื้อเออนั่นแหละก็เลยแปลกๆคิดว่าหมดแล้วตอนแรกคิดว่าซื้อหมดแล้วกับ MSCI นึกว่าจบเรียบร้อยแล้วอย่าง2วันเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับซื้อไป 3,400 ล้านละกลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังไม่เป็นสัญญาชัดเจนเพราะว่าตลอดทั้งปี5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายไป 1,900 แล้วนะค่ะเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังเป็นสัญญาณที่ดูไม่ชัดหรอกว่าจะมาจริงมั้ยแต่เปิดเดือนใหม่แล้วกลับเข้ามาซื้อเนี่ยก็เอ๊ะก็มีหน้าลุ้นอยู่เหมือนกันนะค่ะอันนี้จางเปิดอะไรอยู่ย้อนหลัง5วันทำการค่ะต่างชาติซื้อแบมค่ะ CBG ตัวนี้ขึ้นไปไกลนะขึ้นไปไกลมากนะคะ KTC SCC ในตัวใหญ่เริ่มมาแล้วนะคะ CRC แต่เยอะที่สุดคือแบมนะเห็นไหมตัวเลขอย่างเยอะอยากเห็นได้ชัดนะคะสาวแบมซื้อฟังกี้อันนี้ตัวอะไรนี่ตัวขายเนี่ยจะเห็นว่าพอเปรียบเทียบกันนะดูเหมือนว่าใน5วันที่ผ่านมาแรงซื้อจะมากกว่าแรงขายนะคะก็ขายนะคะมีกัลฟ์ค่ะขายคงขายทำกำไรค่ะเพราะซื้อมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็บ้านปูค่ะ BBL AOT นะคะขายนะแตกต่างกันนะคนมุมมองในคนไทยยังมองว่าขึ้นนะ AOT ไป67บาทนะขึ้นเป็นมาสึกเลยแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันหันมาเห็นเอ้าขึ้นมา67แล้วเหรอแป๊บเดียวเองเออนะคะก็ยังไม่ขี้คายนะไม่ใช่สถานการณ์ขี้คายแล้วนะยังไม่จบนะหลายๆคนมองมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็ส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นจากคนที่เข้ามาจากต่างประเทศไม่ใช่ในประเทศนะในประเทศแทบจะไม่มีติดไม่มีเลยดีกว่าไม่มีประมาณสัก
จะ2สัปดาห์ได้แล้วมั้งใช่จะครบ14วันแล้วนะถ้าครบ14วันนึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะใช่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยสัญญาณที่ดีนั่นแหละคงส่งผลให้สภาพนะตลาดหุ้นในบ้านเราก็ดีขึ้นด้วยรวมถึงตัวเลขนะคะต่างๆของสหรัฐก็ออกมาค่อนข้างไม่เลวร้ายอ่ะดีเลยตัวเลขจ้างงานตัวเลขจ้างงานลดลงเยอะนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วมันหลักแย่ไงโอ้โหหลายเกือบ10ล้านอ่ะตอนนี้เหลือประมาณ200ล้านเอ้ย2ล้าน200ล้านเหลือประมาณ2ล้านอะไรเงี้ยแล้วมันดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดใช่ค่ะมันก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของวิกฤตแรงงานในสหรัฐละน่าจะเริ่มฟื้นอันนี้ไม่รวมม็อบนะไม่รวมม็อบเลยยังพึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์ไม่พูดถึงม็อบเลยนะม็อบในสหรัฐยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจและอย่างก็หลายประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์ละโดยเฉพาะประเทศท่องเที่ยวสเปนเอ้ยฝรั่งเศสเอ้ยอะไรเงี้ยเริ่มมีสัญญาณเตรียมจะคลายล็อกดาวน์ละทั้งที่ก็ยังระบาดอยู่นะค่ะรวมถึงของเราด้วยนะของเราก็ดูเหมือนว่าพอของเราเริ่มคลี่คลายนะรัฐก็เริ่มมีมาตรการมาเริ่มจะสนับสนุนแล้วนะเริ่มดูเหมือนมีวี่แววว่านะจะมีช่วยเหลือคนจะท่องเที่ยวอีกรอบนึงใช่ก็เดี๋ยวตอนนี้คลังบอกมาแล้วว่านอกจากก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วว่ามีเตรียมแพ็กเกจเขาเรียกยังไงนะลด 50% ที่พักทั่วประเทศนะครับให้คนไทยไปเที่ยวอันนั้นน่าจะเสนอครม.ไม่ก็ภายในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านี่แหละหลังจากคลายพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะก็จะกระตุ้นที่ทำงานค้างบอกเดี๋ยวจะมีเงินแจกให้ท่องเที่ยวด้วยกำลังมองอยู่ว่า 2,000 3,000 ต่อคนดีไหมสัก10ล้านคนเอาไปกระจายให้ทั่วประเทศเลยประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วยกระตุ้นด้วยละกันเห็นอย่างเมื่อวานไหมค่ะบางแสนแสนโอ้โหไม่ต้องปิดแล้วนะใช่เมื่อเช้านี่ประกาศปิดแล้วก็ตอนนี้บอกว่ายังกลับไปเที่ยวได้แต่ว่าเขาจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดละตอนนี้ก็ปรับใหม่ละอาจจะต้องลงชื่อเพราะว่าโอ้ไปเที่ยวกันนะเรามาระวังนิดนึงแมสก์มือก็ไม่ใส่นะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมส่งหุ้นกันมาได้นะฮะมาได้โอ้วันนี้คึกคักคึกคักกันทั้งตลาดนะหวังว่าหุ้นในพอร์ตของคุณผู้ชมวันนี้ก็คงจะคึกคักไปด้วยนะคะเอาแน่นอนมารับข่าวที่ดินภาษีที่ดินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับครม.เคาะลดภาษีที่ดินนะฮะก็ปกติเราจะมีภาษีที่ดินใครมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าใครมีที่ดินเกินตามเกณฑ์ของเขาอะนะประเมิน5ล้านบาทขึ้นไป50ล้านบาทขึ้นไปต้องเสียเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลดเลย 90% กลายเป็นว่าโอ้โหสมมติจ้างแฟนมีที่ประมาณ5เท่าไหร่นะ5ล้านบาทปกติอาจจะเสียภาษีประมาณหลักร้อยกลายเป็นเสียหลัก10ส่วนใครที่มีที่ดิน50ล้านเนี่ยเสียหลักพันก็เสียแค่หลักร้อย อะไรประมาณอย่างนี้และที่สำคัญมันมีที่ดินเกี่ยวกับประมาณเขาเรียกยังไงนะที่ดินรกร้างอ่ะที่จะเสียเยอะหน่อยจาก5ล้านบาทต้องเสียประมาณ 15,000 ก็ลดไปเหลือประมาณ 1,500 ลดเหลือแค่ 1,500 เองประมาณนั้นตอนนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าโอ้โหบรรดาอสังหาทั้งหลายที่มีที่ดินอยู่อ่ะที่ดินเอาไว้เตรียมสร้างจะปลูกอ่ะใช่นะคะเขาก็น่าจะดีใจก็ไม่ใช่แค่กลุ่มสร้างบ้านกลุ่มที่อยู่อาศัยมันรวมไปถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมด้วยพวกนี้เขาที่ดินวันนี้นะนิคมมาเลยล่ะมากันเพียบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จันแฟมีของฝากทำเป็นเล่นไปทำไมฮะนิคมมีมาเมื่อตั้งแต่เมื่อก่อน2อาทิตย์ที่แล้วนะที่ใช่ที่เราบอกว่าเอ๊ะอยู่ทำไมอมตะวิ่งทุกคนถามกันบอกอมตะทำไมมา WHA ทำไมมาใช่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ก็ปังขึ้นมาเดี๋ยวนี้จังแฟจะเปิด PE zone บรรดาสังหาที่โบรกบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีที่ดินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราคัดออกมาให้แล้วประมาณ5ตัวทั้งนิคมทั้งกลุ่มที่อยู่อาศัยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันเรามาดูว่าที่เราเปิด PE zone เพราะจะให้คุณดูว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้เมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่แล้วคุณได้ของแพงกว่าหรือเปล่าประมาณนี้เอาง่ายๆก่อนเราดู PE zone ของกลุ่มอสังหามาให้ละก็อยู่ประมาณสัก 13-14 เท่าณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันเลยว่าแต่ละตัวเป็นไงกันบ้างส่วนในข่าวนี้นะคะก็นะคะโบรกนะคาดนะรับลดภาษี 90% หนุนนิคมนะคะคุณก็เข้ามาดูได้นะคะข่าวนี้นะคะก็นิคมก็แน่นอนนะคะก็จะมีอมตะ WSA โรจนะนะคะก็เป็นนิคมใหญ่3นิคมนะคะก็แน่นอนน่าจะได้รับอิทธิพลเนี่ยแล้วอย่าง DBS ก็บอกเนี่ยผู้ประกอบการก็จะประหยัดภาษีกับกลุ่มที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีแลนด์แบงค์มากๆก็คือมีที่อยู่ที่ดินเยอะๆ LHAP เสนาลินปรินอะไรพวกนี้นะแล้วก็อาจจะมี PF เป็นแรงเก็งกำไรเข้ามาส่วนนิคมก็อย่างที่บอกไปอมตะ WHA โรจนะก็ไม่พ้นกลุ่มนี้หรอกเพราะเป็นเต้ยในกลุ่มในประเทศอยู่แล้วก็ใหญ่สุดนะฮะไปเราไปดู PE zone กันเลยดีกว่าไล่ไปเลย1ตัวที่ทุกคนถามหาบ่อยมากอมตะ
างงี้พี่ที่เข้าไปดู PE zone ทำไงPE zone ค่ะจะอยู่ในกลุ่มของ fundamental นะชื่อหมวดก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับดูพื้นฐานนะคะเข้ามาเลือกเลือก analysis ค่ะแล้วก็เลือก PE at PE มันมี PE กับ PVB 2ตัวนี้ใช้แตกต่างกันตรงที่ว่าถ้ากำไรสม่ำเสมอนะคะก็ให้ใช้ตัวของ PE แต่ถ้าแบบว่าลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวกำไรเยอะเดี๋ยวกำไรน้อยอย่างพวกกลุ่มแบงค์นะคะให้ใช้ตัว PVB แทนก็ไปดูราคาต่อบุ๊กใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะจะสังเกตเนาะกลุ่มแบงค์เขาไม่ค่อยดู PE กันหรอกเขาดู PVB ใช่ประมาณนั้นแล้วก็มันก็ใช้ได้ไม่ทุกกลุ่มนะ PE เนาะใช่แต่อย่างพวกขาดทุนก็ใช้ไม่ได้ตัวแรกคืออมตะนี่ที่เราเลือกกันมาคัดมาให้ดูกันอันนี้แพ็กเกจธรรมดาดูไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เราเปิดให้ดูเตรียมแคปด้วยนะอมตะค่ะต้องบอกก่อนว่าหลักการทำงานของ PE zone นะคะมันก็คือการเอาตัวของ PE มาดูว่าใน7ปีย้ำนะ7ปี7ปีที่ผ่านมา28ไตรมาสนะคะตอนนี้ต้อง7ปี7ปีเขา7ปีคิดว่าเป็นรอบไซเคิลเลยรอบไซเคิลของธุรกิจอยู่ประมาณ7ปีบางคนใช้10ปีก็ได้นะไม่ว่ากันนะเปลี่ยนได้ยังมีถึง30ปีอ๋อแต่เราจะตั้งไว้เป็น7ปีดีฟอลต์เป็น7ปีให้เพราะว่าประมาณรอบธุรกิจอะประมาณ7ปีนะคะแล้วก็ตัว trailing EPS มันมี28ควอเตอร์28ควอเตอร์มันประมาณ7ปีไงเราเลยให้มันสอดคล้องกันนะคะตอนนี้ค่ะเขาจะบอกว่าตอนนี้ตัวอมตะค่ะ7ปีที่ผ่านมาค่ะ PE ที่ถูกซื้อขายนะ บ่อยที่สุดเลยก็คือแท่งนี้แท่งนี้คือ15 15เท่าโอ้ก็แท่งกลุ่มเด้ใช่กลุ่ม13เท่าถูกนะคะตอนนี้ PE อยู่ 9.61 เองถ้าเทียบกัน 9.61 ก็ประมาณ9เนี่ยถ้าคุณจะรออมตะใน7ปีนะที่ PE 9กว่าๆเนี่ยประมาณ 5% ถึงจะปรากฏนะโอ้โหก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็อยู่ในโซนนิยมแหละนะคะราคาถ้า PE อยู่แนวๆนี้นะประมาณ9เท่าตรงนี้นะราคาควรจะอยู่ที่ประมาณ17บาท9สตางค์ตอนนี้ถ้าคุณซื้อเนี่ย15บาทแปลว่ามันยังมีอัพไซด์อยู่ต้องบอกว่า price forecast เนี่ยมัน forecast ยังไงมันเอามันคอนติเนียอ่ะมันดูกำไรโตไปอีก2ไตรมาสบอกว่ากำไรเนี่ยคงจะโตแบบนี้ต่อไปเนื่องอีก2ไตรมาสราคาควรจะอยู่นะคะอยู่ที่17บาทแต่ถ้า PE เท่ากับกลุ่มเนี่ย13เท่าเนี่ยมันก็อยู่แท่งประมาณอันดับ2เลยนะใช่ค่ะแฟนะแท่งอันดับ2ค่ะถูกก็โหไม่งั้นราคาจะไป24บาทเลยเหรอถูกต้องโอ้นะคะประมาณนี้นี่คืออมตะแสดงว่าคุณซื้ออมตะตอนนี้คุณจะได้ของถูกเมื่อเทียบกับคนที่ได้ของเมื่อ7ปีที่แล้วและที่สำคัญราคา forecast เนี่ยมันก็ยังต่ำกว่า forecast เพราะ forecast เขาให้ไว้อยู่ที่17บาทตอนนี้15บาท20แต่ใครมองว่าอัพไซด์น้อยก็เป็นไปได้นะเพราะมีแค่2บาทเองประมาณนี้ตัวต่อไป WHA มาคู่กันเปลี่ยนเรื่องจริงWHA ดู PE zone มาโอ้โห WHA เซ็นเพิ่งมาไม่นานมั้งไม่ถึง7ปีไม่ถึง7ปีนะคะก็ตอนเข้ามาก็มันก็มีช่วงที่เขาขาดทุนนั่นแหละใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดไปดู PBV คู่กันไปเดี๋ยวดูเทียบกันถ้าไม่เห็นนะโอ้ยมาแท่งเดียวไง PBV เยอะสุดไงคะเยอะสุดหนักๆ PBV จะอยู่ประมาณ2เท่าครับนะคะ PBV นะแต่ถ้ามาดู PE PE นะคะถ้าไม่นับศูนย์นะครับไม่นับศูนย์จะอยู่ที่PE อยู่ที่20เท่าโอ้ตอนนี้ PE 16เองแล้วก็แปลว่าถูกกว่าครับในอดีตทั้งหมดเลยแหละเพราะว่ามันยังเล่นไม่ถึง7ปีที่ผ่านมาตัวต่อไปอันนี้ไปดูกลุ่มอสังหาไอ้กลุ่มสร้างบ้านกันบ้างแลนด์แอนด์เฮาส์แต่เดือนนิดนึงเดี๋ยวมีอะไรสำหรับตัวนี้เนาะราคาลาสอยู่ที่3บาท26นะคะ forecast อยู่ที่ประมาณ6บาทนะมีอัพไซด์เพียบเลยที่บอกคืออัพไซด์เพียบเลยถ้าดูจากเครื่องมือเรานะครับอันนี้ไปดูอย่างอื่นประกอบกันด้วยนะดูตามแล้วก็ได้หรือคุณดูพื้นฐานก็ได้ในข่าวที่เราลงไว้อะไรประมาณนี้Land and House LH นี่ตัวนี้โบบอกว่าเป็นหุ้นที่มี Land Bank เยอะนะจะได้รับอานิสงส์กับภาษีที่ดินตัวนี้นะคะ PE ตอนนี้ PE อยู่ที่ประมาณ9ประมาณ10เท่าครับ10เท่านี่ผมเกิดน้อยด้วยนะปกติเนี่ยป๊อปปูล่าสุดเลยของตัวนี้ก็คือ12เท่าครับนะคะ12เท่าก็คือตอนนี้แน่นอนยังได้ของถูกอยู่นะคะได้ของถูกอยู่แล้วก็ price forecast นะคะอยู่ที่ประมาณ8บาท36ถ้าระดับใกล้เคียงกันนะ PE เดียวกันนะคะ price forecast จะอยู่ประมาณ8บาท36แต่วันนี้อยู่7บาท90แปลว่าเหลืออัพไซด์อีกนิดหน่อยก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่เหลืออีกนิดหน่อยจริงๆที่เปิดมา3ตัวนี่มีอัพไซด์หมดเลยนะใช่แต่น้อยหรือมากอาจจะส่วนหนึ่งเพราะมันมายังมาไม่ถึงเท่ากับ
ถูกขึ้นมาหุ้นมันมาแรงเมื่อก่อนหน้านี้เนาะ7ปีที่แล้วอีกหนึ่งตัวครับ AP AP อันนี้คัดมาเด่นๆมาให้ AP เนี่ยนะคะ PE หลักๆส่วนใหญ่เลยก็จะไปได้กันอยู่ประมาณ8เท่านะคะ8เท่าปัจจุบัน PE อยู่ประมาณโอ้เกินแล้วนี่6นี่ PE ประมาณนี้เอง PE PE อยู่6เท่าฮะ6เท่าอยู่ตรงนี้นะอ๋อ5บาท105บาท10ตอนนี้ล่าสุด5บาท70ใช่อันนี้ราคาเกินเป้าหมายที่พอดแคสต์ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะขึ้นมันอาจจะขึ้นไม่ได้มันอื้อตึงแต่ถามว่าถูกไหมถูกเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ถ้า PE ระดับเดียวกันราคานี้ถือว่าแพงแต่เทียบกับไอ้สามตัวเมื่อกี้ดูดีกว่านะดูดีกว่านะครับอีกตัวสุดท้ายเสนาใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะอันนี้เสนา SE ครับ SE อาจารย์ครับขอโทษค่ะ S E N A จานจะโต๊ะทำไมเนี่ยกลับกันนะคะ PE ปัจจุบันอยู่ประมาณ4เท่าค่ะครับPE มากมายจะอยู่ที่5เออตอนนี้ก็ยังถูกกว่านิดหน่อยนิดเดียวส่วน Price Forecast ค่ะเหลืออีกไม่กี่ตังค์ค่ะประมาณนี้ไว้ดูได้ประกอบได้ใครมีแพลตฟอร์มดูได้ส่วนใครไม่มีฝากได้นะบางวันถ้ามีเวลาเหลือเราก็เปิดให้ดูก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดูให้ในการเผื่อบางคนอาจจะมองโอ้โหอสังหามาเยอะแล้วไม่รู้จะเล่นมุมไหนดีเราก็เลยเอา PE zone มาเปิดให้ดูแล้วกันนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่ทำให้อสังหาใจชื้นเมื่อไหร่แล้วมั้งถูกต้องค่ะนี่ไงมีอนันต์ด้วยนะโอ้โหเพียบเลยตอนนี้อสังหามากันเพียบไปครับ PF นี่ยังซิลลิ่งต่อนะครับนี่ล่าสุดมีตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมาเข้ามาอยู่เมื่อวันอังคารหรือเมื่อวันจันทร์นี่แหละราคาขึ้นมาซิลลิ่งอีกแล้วนะลิงต่ออีกแล้วเอเพียวก็เหมือนกันเอเพียวก็จึงรุ่งเรืองกิจนะเอเพียวมาคู่กันเนี่ยจะเป็นหุ้นตระกูลเดียวกันหรือเปล่าอันนี้โอ้เอเพียวขึ้นมาแรงมากนะเอเพียวตอนนี้กำลังพูดหลายหลายคนจับตาอยู่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นมีสตอรี่ในอดีตด้วยมาทั้งอสังหาเลยเนี่ยอสังหามาเยอะมากติดหน้าเอฟโฟนะครับวันนี้ถูกต้องค่ะประมาณนี้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรไหมอ๋อมีข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ดูหน้าข่าวให้นิดนึงจานแฟร์เปิดไปไปดูที่หน้าหนึ่งก็ได้นะลบมุ่นไปก่อนเสิร์ชเลยเงินฝืดเอาเงินเงินเงินนอนหนูนอนหนูนอนหนูยังพูดเฟ้ออยู่เลยโอ้โหฝืดดีแล้วเหรอเหมือนพูดเฟ้อๆไม่นานนี่เองไม่เฟ้อแล้วตอนนี้3เดือนติดแล้วนะครับพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมติดลบ 3.44% ต่ำสุดเกือบ11ปีนี่ก็10ปี10เดือนถูก10นะฮะรับเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเรียบร้อยแล้วนะเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ยินคำว่าเงินฝืดเพราะว่าเราได้ยินคำว่าเงินเฟ้อติดลบใช่นะครับจริงๆเงินเฟ้อถ้าเป็นเงินฝืดในทางเทคนิคก็คือเงินเฟ้อติดลบ3เดือนติดต้องติดกัน3เดือนนะซึ่งตอนนี้ติดลบมา3เดือนแล้วเข้าโควิดเลยโดยทางเทคนิคก็คือติดลบเลยเงินฝืดเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก็คือราคาพลังงานที่ปรับลดลงนะฮะก็เลยเป็นตัวกดดันนะฮะเพราะว่าปกติเงินเฟ้อก็จะอิงกับราคาน้ำมันเป็นหลักนะฮะตอนนี้ทั้งปีก็ยังมองติดลบนะมองยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับกระทรวงพาณิชย์เพิ่งแถลงออกมาล่าสุดเมื่อกี้เลยก็รีบทำข่าวขึ้นมาเนี่ยนะต่ำสุดในรอบ10ปี10เดือนก็เกือบ11ปีแล้วล่ะนะฮะทั้งปีติดลบ 0.2 ถึง 1% ตอนนี้ก็ประเมินเดือนมิถุนายนอีกรอบนึงหลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วภาพรวมเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมามากน้อยแค่ไหนก็น่าจะเป็นปัจจัยแต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้นประมาณนี้สำหรับภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้องยอมรับแล้วล่ะว่าภาพรวมเศรษฐกิจไม่โอเคค่ะนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้อ่ะหมดข่าวเล่าละจานอะไรมาฝากมีไหมมานอกจากวันนั้นที่เราจะดูกันแล้วเราก็ถามบุ้นจนเราลืมดูอ้าวเหรอดูอะไรครับว่าจะแรงกิ้งอันนี้ให้ไงแรงกิ้งงบให้เพราะงบปรากฏหมดแล้วนะคะฟันดาเมนทัลแรงกิ้งนะคะตัวนี้นะคะย้ำอีกทีนึงเนาะไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเปิดไปยังเปิดไปแล้วฟันดาเมนทัลแรงกิ้งในรอบเมื่อคันไม่ได้เปิดเซต50ให้ดูจะเปิดเซต50ให้ดูว่าในกลุ่มเซต50เนี่ยมันก็มีคนที่รอดเหมือนกันนะเพราะจริงๆโปรแกรมปกติได้ไหมถ้าเปิดเป็นเซ็ต50จะดูไม่ได้อ้าวเหรอครับแต่มันเป็นเซ็ตทั้งตลาดใช่มั้ยใช่ต้องไปดูเซ็ตทั้งตลาดมันดูได้500ตัวมันเยอะไปอันนี้เราก็ขยับมาเป็นเซ็ต50ใช่ค่ะแล้วในตัวเซ็ต50เนี่ยนะคะก็มันมีคนชนะอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่านะที่ประกาศผลมาจริง17ตัวแล้วก็มีชนะสูงสุดเยอะสุดเลยนะคือ BTS นะคะใช่มั้ย BTS เนี่ยขึ้นมาแบบ
โอ้เยอะนะมีกำไรพิเศษหรือเปล่าเอ๊ะไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูมันขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันประกาศออกมาไหมใช่ครับประกาศมานะคะแล้วก็ตัว TMB TCAP เนี่ยก็เป็นแบงค์แบงค์ใครว่าไม่รอดยังมาติดอยู่นะยังดีอยู่นะคะ CBG ก็เนี่ยตามราคาที่พุ่งแรงเลยนะคะบ้านปูนะคะก็พลิกมาได้นะคะก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวเออ CPM นี่ก็อาหารมาเนาะที่เราได้คุยกัน MTC สวัสดิ์ EA ก็ไม่ขี้เหร่นะเออ EA มาดับ12เลยไม่น่าเชื่อเออแล้วก็นะ D-Tag ฮะมาทั้งกับเขาด้วยเออโอ้โหสภา KTC เนี่ยแบงค์มีติดเยอะนะถึงว่าลงมาหนักก็จริงแต่ว่างบก็ไม่ได้แย่แต่ว่าคนก็กังวลนะคะมาดูกลุ่มอสังหาที่คุณบอกกันเออวันนี้นะปั้มกลุ่มอสังหาปึ้งอ้าวก็มีโอ้โหจะเป็นแบบอสังหาเบอร์วังใช่ครับส่วนใหญ่ถูกแล้วตัวที่เราดูกันไปมีมาติดไหมไม่มีเลยเนี่ยมีเสนาเสนาเสนามีอยู่นะฮะเสนามาติดเฟสตอนนั้นกำไรหายเรียบอมตะแดงเถือกมาใช่ไหมโอ้อมตะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้ก็ราคามาแต่ว่างบยังไม่มาไงมันจะต้องรอก่อนเนี่ยเราจะนะอยู่อันดับเกือบสุดท้ายเลยนะเออนะฮะ AWC ติดเหลืองนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเขาพูดเข้าสู้เขายังเข้าแน่ยังว่าโอ้ย AWC แกร่งยังเหลืองอยู่เสมอตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะพึ่งเข้าหรือมีเทียบนะคะอันนี้ก็ไว้ดูได้นะคะเตือนอีกทีนึงว่าเพราะว่าช่วงนี้เอาหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นก็จะเตือนให้ไปดูงบหน่อยเพราะว่ามันขึ้นแรงบางตัวมันขึ้นแรงแซงงบไปเลยนะคะแปลว่าคุณจะเข้าเนี่ยคุณต้องเฝ้าให้ดีเพราะราคาที่วิ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับคนที่เล่นกับคุณทั้งนั้นเลยถ้าเขาเลิกเล่นเมื่อไหร่มันจะหยุดลงเอามันจะหยุดขึ้นเนี่ยโทษทีมันจะหยุดขึ้นคุณมองเห็นเท่าไหร่คนอีกหลายแสนก็มองเห็นเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยซิลลิ่งมันเต็มกระดานเล่นกันแบบมีฮากันมากนะครับที่เรื่อง AJ PF RML อะไรพวกนี้นะนะคะแล้วก็ AJ นี่วอลุ่มเข้าด้วยครับไปดูเข้าหน่อยยังไงเขาติดอันดับหนึ่งแล้ววอลุ่มเข้ามา600กว่าเปอร์เซ็นต์มีคนจะตามนะคะเดี๋ยวจันแฟร์สแกน AJ ให้นะนี่คะดูนะเต็มหลอดเลยหน้าเมื่อกี้คือหน้า F6 นะหน้าที่วอลุ่มเข้ามา5วันวอลุ่มอดีตของ AJ เงียบมากมากๆเลยแหละเพิ่งมาได้เมื่อวันอังคารนะคะหยุดวันพุธไปถ้ามีวันพุธนี่น่าจะมีแท่งต่อนะคะตามมาวันนี้อีกวันหนึ่ง2แท่งแปลว่าจุดพูเรียบร้อยแล้วนะคุณจะมาไหมนะคะขอจุดพูประกาศเรียกแขกมาเนี่ยวอลุ่มเข้ามา2แท่งแล้วนะคะส่วนราคาเป้าหมายอยู่น่าจะอยู่ที่ใจเลยหรือเปล่าแน่นอนแล้วล่ะคุณต้องไปดูกราฟปีแล้วมั้งอันนี้ท่านนี่ดูดูกราฟวันนี้ถ้าจะหา13บาทไม่เอ้ยนี่มาแล้วผมมาแล้วนี่เมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ยเออ13บาทเออปี61โอ้โหปี61อ่ะปีนี้63นะนี่แหละช่วงนี้เลยพฤษภา61ก็2ปีที่แล้วค่ะราคากำลังจะกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วสำหรับ AJ นะครับ13บาท80ตีง่ายๆกลมๆ14บาทเออตรงๆ14บาทแต่ช่วงที่เขาพีคๆนั้นวอลุ่มเขาใช่ใช่เนี่ยวอลุ่มเขาอยู่นี่เลยนะแต่หลังจากนั้นก็เงียบกริบเป็นปีอ่ะแต่ว่าเล่นได้แต่ว่าต้องเฝ้านิดนึงกันเงียบแต่คงไม่เงียบหรอกมา2แท่งติดขนาดนี้ คนอยู่กันเยอะแยะก็แสดงว่าเริ่มแล้วล่ะเริ่มแล้วนะคะประมาณนี้ขึ้นแรงนะขึ้นแรงวอลุ่มเข้านะคะ AJ แต่ตอนนี้ลิ่งอยู่นะสำหรับหุ้นที่ติดหน้าโอ้โห APL ไปแล้วอ่ะมาแล้วแต่กุลจินจุ้งจึงจุงจุงเรื่องเรืองกิจเป็นนามสกุลที่ผมอ่านยากว่างับปากไม่ทัน APL กำลังจะลิ่งก็พี่ลิ่งอยู่นะครับ PF ก็ไปต่อ RML ก็ลิ่งอยู่นะครับไปประมาณนี้เมื่อเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะได้เข้าสู่หมวดตอบคำถามไหมครับมามีอะไรจะเพิ่มไหมมียังไม่มีเนาะไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้วอลุ่มเข้าดีหุ้นดีไม่รู้ว่าวันนี้คนดูเราเยอะไหมเพราะว่าน่าจะหนีไปเทรดหุ้นกันหมดแล้วก็ด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งดูกันไปเทรดกันไปนะกลุ่มแบงค์มานะคุณวันนี้ใช่แบงค์มากันมาเพียบเลยโดยแบงค์เลยคุณ BBL เนี่ยมีคนฝากถามเพียบเลยนะขึ้นหรือยังอะไรขึ้นหรือยังไป BBL เลยขึ้นหรือยังเอาขอโทษค่ะไม่มีกราฟอยู่แล้วทำไมต้องมาเปิดอย่างนี้แล้วเอาไปดูเดียวดีๆBBL รอมานานเออจริงๆก็มาแต่สัปดาห์ที่แล้วนะรออยู่บนดอยมานานแล้วเมื่อไหร่จะมารับสักทีโอ้ย123แล้วอ่ะคุณเคยเห็นงบต่ำ100นะต่ำต่ำ100อ่ะได้เก็บกันหรือเปล่าช่วงที่ทุกแบงค์ต่ำ100กันไปตอนนั้นก็มองว่าโอ้โหแบงค์แย่แล้วแบงค์นี้รับแล้วเศรษฐกิจแย่แล้วดีพุ่งแล้วใช่ไหมมันมีความก
ังขาอย่างนึงนะทำไมฮะกระทรวงการคลังบอกเงินฝืดเศรษฐกิจไม่ดีส่งออกแย่ครับแต่กลุ่มแบงค์มาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันปกติกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นตัวบอกเลยนะว่าเทรนเศรษฐกิจจะดีหรือจะแย่แต่แบงค์มาครบทุกตัวงี้หรือว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีผ่านจุดต่ำสุดแล้วโอเคผมก็ยังยืนยันว่ามันผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะคะประมาณนี้121ค่ะแนวต้านค่ะไปให้ได้นะคะตอนนี้122วันนี้ไงปิดวันนี้ต้องอย่าหลุด121ใช่ไหมใช่121จะเป็นสัญญาณไปต่อถูกนะคะพี่ก็ขึ้นมาตามต่อเนื่องไม่มีมีอย่างเดียวที่ไม่มีฝรั่งฝรั่งไม่มีฝรั่งไปนะคะเป้าหมายเป้าหมายถัดไป137ปกติถ้าเศรษฐกิจดีจริงเดี๋ยวฝรั่งก็จะกลับมาหุ้นแบงค์ไม่แน่ส่วนใหญ่ราคานำฝรั่งก็มีหลายตัวนะนะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเอาขึ้นหมดเลยนะคะ BBL ดีใจด้วยกลับมายืนได้นะคะดีใจใครที่เข้าเพิ่งเข้า2สัปดาห์เนี่ยโอเคถูกใครจะมาเข้าตอนนี้ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าได้ของถูกตอนนี้กำลังแบบมีความหวังละแสงสว่างปลายอุโมงค์ของ BBL มาละไหนๆพูดถึง BBL แล้ว KBank หรอมั้ยได้ค่ะนี่นะมีพวกเทียร์กิ๊กกำไรด้วยสินเชื่อโตนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่150บาทเลยนะไกลมาก150บาทเนี่ยมีคนถามทำไมย้อนแย้งจังนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มแบงค์มาคืออะไรก็นั่นแหละอ้าว KBank จ้าไปตอนนี้เราใช้อารมณ์เล่นกันหรือเปล่าตลาดเนี้ยเยอะใช้มานานแล้วล่ะอารมณ์กับตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ PE เกิน13แล้วแหละใช่ครับอ้าวมา110บาทแล้วถูกค่ะสำหรับ KBank นะครับแนวรับแนวต้านให้หน่อยละกันค่ะเหมือนเดิมฝรั่งออกเหมือนเดิมนะคะ KBank ไม่เคยฝรั่งกลับมาเลยค่ะจากไปแล้วไปเลยจริงๆตอนนี้กลุ่มแบงก์ฝรั่งยังไม่กลับนะถูกแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ออกเยอะที่สุดในปีที่ผ่านมานะนะคะราคายืนได้แล้วที่104บาทค่ะยืนได้แล้วนะเป้าหมายถัดไป122บาทค่ะแนวรับให้104บาทเป็นแนวรับไปเลยนะคะไหนๆก็ขึ้นมายืนได้แล้วหลุด100ดูจะยากแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะมาแบงก์ต่อเลยอ้าวไอ้เหรอ BBL KBank มีอะไรมั้ย SCB มา SCB เป็นหุ้นแบงก์ใหญ่ที่หุ้นขวัญใจของคุณเบสเราเหรออืมขวัญใจตอนไหนวะช่วงนึงที่คุณเบสจะเล็งปันผลไงนะฮะถ้าตอนนั้นนะบอกเลยนะถ้าเอาตอนปันผลนะเจ๊งนะเพราะเขาประกาศปันผลตอน100นึงอ่ะใช่แล้วผมเป็นประเภทแบบตื่นข่าวด้วยเห็นโอ้ยปันผล4บาท 4% ยัง100ยังกลับไปไม่ได้เลยเนี่ยเออ100นี่อยู่ไกลเลยเนี่ยตอนนั้นใส่เลยนะถ้ามีตังนะมีแล้วไม่มีรอดไปรอดไปพอดีโดนราคาเป้าหมายราคาเป้าหมายอยู่ที่90บาทค่ะแนวรับอยู่ที่73บาทค่ะนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะคะตัวนี้หลังจากไซด์เวย์มานานดีใจด้วยที่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วมีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสเพราะว่า NVIDIA มาด้วยถ้าเทียบกับตัวอื่นตัวนี้ NVIDIA เข้าเยอะสุดนะในกลุ่มแบงค์ครับอ่ะประมาณนี้นี่3แบงค์ใหญ่เนาะที่เราสแกนให้ดูเอาเคมีเท่าไหร่อ่ะเผื่อมีอะไรมั้ยไม่มีไม่มียังไม่มีไม่มีอะไรเลยเพิ่งตั้งนี่ CFO คนใหม่ยังไม่มีอะไรเงียบเลยอันนี้KTB คุณเขายังให้ไว้99บาทไม่ถึง100เลยไหนๆก็แบงค์ใหญ่ละรวบ KTB หน่อย KTB TB กรุงไทยมีแบงค์อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้รวบ KTB ค่ะเหมือนจะพยายามฝ่าแนวต้านของตัวเองค่ะแล้วก็ทำสำเร็จแล้วนะคะตรงนี้ปึ้งแนวต้านนี่SCA ก็ยังตามกันมาต่อผ่านวันนี้แหละ11บาท60แนวต้านสำคัญค่ะผ่านไปให้ได้เพื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ต้านแข็งทีเดียวเชียวโอ้ใครเชื่อมั่นกลุ่มแบงค์แล้วไปเก็บเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนี่ตอนนี้รวยแล้วค่ะเศรษฐีแล้วนะเศรษฐีแล้วนะพูดไปนะอ่ะเดี๋ยวแบงค์แล้วก็กลุ่มการเงินสักนิดนึงถามมาเยอะจงกล้าเวลาที่คนกลัวเออ KTB แล้ว KTC หน่อยกลุ่มสินเชื่อ KTC จ้าใช่37วันนี้ก็บวกต่อตลาดเวลาตลาดมันดีจับตัวไหนมันก็เขียวเนาะแบงค์เนาะแต่หุ้นในพอร์ตเราล่ะ อย่าไปพูดถึงมันสิตัวนี้ไม่ดีเชียวอ้าวเหรอทำไมอ่ะเหมือนกับขึ้นมันนิ่งนะคะแล้วเมื่อวานมันทำไส้เทียนยาวๆลากมาข้างล่างอ่ะไหนคุณบอกไส้เทียนไม่สำคัญไงแต่ว่ามันลากมาข้างล่างไงอ๋อแปลว่าคนส่วนใหญ่แห่เข้ามาทำอะไรล่ะข้างล่างอ่ะนะคะเห็นบอกโดจิโดจิไม่เห็นเป็นไรโดจิแต่ว่ายาวไส้ยาวไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแหละกระสือเหรอไส้ยาวไส้ยาวใช่มาดูแนวรับแนวต้านหน่อยแนวรับค่ะอยู่แคบมากเลยนะถึงบอกไงว่ามันพยายามไปไซด์เวย์ตรงนี้นะคะแนวต้าน40บาทค่ะแนวรับอยู่ที่37บาทนะฮะMTC เมืองไทยแคปิตอลนะมากลุ่มนี้แล้วเอาให้ครบคุณซิงเออนิ่งซะแล้วนิ่งไปแล้วไม่ค่อยขยับแล้ววันนี้คุณซิงนิ่งซะแล้วเนี่ย
ตึงนะคะ58บาทตึงทีเดียวเชียวนะคะแนวรับอยู่ที่48บาทค่ะมันมีคนถามบอกว่าจะกลับไปไฮเดิมได้ไหมด้วยนะตอนนี้ตอนนี้ตึงอยู่อ่ะรอแป๊บนึงได้ไหมอ่ะยากหน่อยนะคุณประดินใช่ไหมมันตึงอ่ะมันตึงเทียร์ไทยเดิมไหม MTC แล้วต้องสวัสดมาเอามาให้ครบสวัสด SA SA ครับAD สวัสดีค่ะช้านิดนึงนะอาจารย์แฟนมีเพิ่งมีปัญหากับคีย์บอร์ดถ้าตีกับคีย์บอร์ดโอ้ยทรงเดียวเลยอ่ะใช่ทรงเดียว MTC เลยถูกแสดงว่าตอนนี้เงินกำลังโยกไปแบงก์กันนะหนีไปแบงก์กันเลยกลุ่มลิสซิ่งนี่เลยนิ่งๆเล่นมาแล้วไงเล่นมาก่อนแบงก์เนี่ยเล่นมาก่อนแบงก์นะคะให้กรอบเลยไซด์เวย์เลย60บาทกับแนวรับอยู่ที่53บาทนะต้านอยู่ที่60บาทโอ้ยมีอีกคนถามอีกตัวนี้ไม่ค่อยมีไม่ได้พูดถึงนะคุณกระปุกนะลิทLIT LIT IT แน่ LIT IT ต้องพอพูดถึงปุ๊บทำไมฮะหันมาดูงบอีกทีนึงเลยทิ้งทีเดียวเชียวอ่ะ LIT เป็นไงก็ไซเว่เหมือนกันค่ะครับอ่ะประมาณนี้ไซเว่ให้กรอบนะกรอบมาแนวต้านอยู่ที่3บาท60ค่ะแนวรับอยู่ที่2บาท95โอ้ยสำนักข่าวอีฟินส่งนักสืบไปสืบหรือยังครับว่า LPN ไทยจะได้เป็นเจ้าของใหม่แล้วทีนี้จะทำอย่างไรดีโอ้โหจะไม่สืบยังไงแล้วเนี่ยเอกดีโนโบก็ปฏิเสธแล้วแล้วตกลงใครก็ยังไม่รู้ไงตอนนี้เปล่าไม่ใช่ฉันไม่เอาแต่ก็ยอมรับเขานะ LPN เขาเหมือนเป็นจุดพุกลุ่มอสังหาเหมือนกันนะเพราะช่วงอสังหาตอนนี้แย่ๆนะปันผลบาทนึงนะคะขึ้นเอ็กบีวันนี้นะใช่ก็นี่แหละก็ปันผลมาแล้วก็มีข่าวบอกเฮ้ยจะมีปันผลบาทนึงราคาลงไปเกินบาทไหมเนี่ยจะมีคนมาเทสไงแล้วหนึ่งในนั้นเป็นโนเบิลไงหลายคนก็เลยคาดการไว้แต่ก็ทั้งคู่ออกมาปฏิเสธแล้วตอนนี้สืบแล้วครับยังไม่เจอสืบนะครับพยายามสืบนะครับแต่ยังไม่เจอสักทีถ้าเจอแล้วเผลอก็อาจจะบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนเล่นประมาณนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแจ้งตลาดกันนะครับตอนนี้แต่มันก็มีหลายคนเรื่องลับๆต้องรอคุณดารินแต่ซิปดังๆให้ฟังมันก็มีกลิ่นนะจริงๆแล้วมันมีกลิ่นนะแบบว่าคือมันมีหลายๆเจ้าอสังหาลัยใหญ่ที่เราบอกอ่ะกำลังต้องการจะเจาะตลาดล่างอยู่ก็มีเยอะเล่นไม่ไหวแล้วไงตลาดบนนะคะก็ตัวนี้นะคะ LPN นะคะก็จ่ายปันผลบาทหนึ่งราคาก็ลงมาบาทหนึ่งแหละนะคะลงมาจากประมาณ5บาทลงมาเหลือ4บาทนะคะ4บาทวันนี้4บาท88ยืนไม่ไหวนะยืนไม่ไหวนะถ้ายืนไม่ไหวก็มันก็แน่นอนแหละมันขาลงแหมคุณขุดกุ๊กบอกว่า BBL ขายทำกำไรได้ยังทุน96บาทนะแต่ยังไม่ยังเป็นผมไปได้แต่ร้อยแล้วคนรวยไปก่อนเวลามีเงินเวลามันมาเนี่ยนานๆมันมาทีเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับหาดูหุ้นให้ที่นี่ก่อน PRM ตัวนี้ไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ผมพยายามหาหุ้นที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้คุยเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วไงมันขึ้นพอไม่คุยปุ๊บมันผ่านเอากรอบมาเขาไปเล่นแวะไปเล่นกันมาเรียบร้อยนะคะแนวต้านอยู่ที่7บาท65นะคะเป็นแนวต้านสำคัญที่ชนมาแล้วหลายครั้งแล้ววันนี้กำลังไปทดสอบแนวต้านนั้นนะคะแนวรับให้ไว้อยู่ที่6บาท5 6บาท60ค่ะประมาณนี้ Next จางแฟน Next N EX ไปเท่าไหร่ละโอ้โหไม่พ้น4บาทสักทีเลยนะฮะก็ขึ้นไปทางสูงขึ้นมาทราบข่าวกันเนาะบอกกันอยู่ช่วงนึงช่วง2สัปดาห์ก่อนEA เข้าไปแล้วไง EA จะไปต่อยอดให้เน็กทำพวกรถไฟฟ้ารถอะไรให้ก็เหมือนจะพยายามขึ้นนะคุณแบบการขึ้นของเขาอ่ะเขาขึ้นแบบแปลกสามแดงหนึ่งเขียวอ่ะขึ้นแบบแปลกนะพยายามเทสไปยืน4บาทให้ได้แต่ไม่ไหวเนาะนักวันกันเล่นไงวันนี้ไม่เล่นนกกลับมาเล่นประมาณนี้กรอบมาดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับเพราะหลุดตรงนี้แล้วคนรอบแล้วใช่ไหมหลุด3บาท80สามบาทเก้าสิบแล้วหลุดมาแล้วนะหลุดมาแล้วตอนนี้รับต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เหมือนจะเชียร์อสังหาแบบกลุ่มแบงก์เนาะถูกรับต่อไปอยู่ที่3บาท60ครับนะคะหลุดแล้วแหละหลุดแล้วหลุดละประมาณไม่เล่นแล้วไหนเน็กแล้วก็ EA ซะหน่อยอ่ะกำไรอันดับที่2เลยนะจะ43บาทแล้วเหรอโอ้ย29ทำไมไม่เก็บแหมบ่นอีกละบ่นอีกละเนี่ยตรงเนี้ยไม่เก็บอ่ะไปไหนอ่ะ
แหมรู้งี้ก็รวยแล้วสิช่วงนั้นก็ไม่มีตังค์พอดีแนวต้านค่ะต้านแรกอยู่ที่43.25 บาทนะคะกำลังผ่านนะคะผ่านถัดไปได้เจอกันที่48 บาทนะคะถ้าหลุดลงมาแนวรับอยู่ที่37 บาทถือเป็นแนวรับที่แข็งแรงค่ะครับประมาณนี้นะฮะเอาตัวไหนดี TWPC แล้วกันคุณชายสิงห์เนี่ย TWPC โอ้ยกำลังมาไหมเนี่ยยกมาสวยเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็คือย่อลงมานะย่อลงมาเรียกเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เก็บไปต่อหรือเปล่าน่าจะใช่นะนะคะฟึบอ่ะนะคะนี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะนะคะแล้วพักเนี่ยรอไปต่ออยู่แล้ววอลุ่มอย่าให้วอลุ่มหายนะวอลุ่มยังต้องอยู่นะเขามาค่อนข้างจะแท่นอยู่แล้วนะวอลุ่มหายไม่ค่อยดีนะคะแนวต้านนะคะอยู่ที่นะคะ4.70 บาทประมาณนี้นะครับอินเซตหน่อยอินเซตนี่ก็เป็นหุ้นเพิ่งเข้ามาไม่เท่าไหร่นะชื่อเขาดีเนาะแต่เขาอยู่ในเมไอนะแต่เขาอินเซตเอาสักวันเนี่ยเขาจะไปอินเซตสักวันประมาณนั้นไซด์เวย์มานานค่ะไซด์เวย์จริงๆไซด์เลยแหละนะคะมีสองโรจิสุดท้ายเนี่ยค่ะนิ่งๆไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับไปทรงนี้ไงอ๋อขึ้นไปไต่เส้นต่อครับนะคะนี่ค่ะให้กรอบไว้ให้กรอบนี้เลยเขายกนะครับเขายกนะขึ้น2.54 บาทถึง2.65 บาทกรอบแคบเหมือนจะไซด์เวย์นะฮะแต่เนี่ยน่าจะทำแบบเนี้ยน่าจะทำกรอบแบบนี้เลยคุณการพบเหรอฝากถามบอกสผเป็นอย่างไรบ้างเห็นจะมีประชุมโอเปกน่าถือต่อไหมกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วพักแล้วด้วยอ้าวเหรอหมดกลับมาแล้วนี่ไงพักแล้วครับโอเปกนี่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ติดตามข่าวเลยว่ารอบนี้จะเอายังไงเพราะหลังจากรอบแล้วก็ประกาศเขาเรียกไงนะลดการผลิตลงไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมาแนวต้านยืนอยู่แล้วค่ะ8.55 บาทนี่ยืนอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะ88.55 88.55 บาทที่ไปกดก็เหลือ8 บาทตกใจจะต้องรายการเลย88.55 บาทนะคะแนวต้านถัดไปอยู่ที่102ค่ะมีโอกาสกลับไปยืน100นะนะคะแต่ว่าแนว90แล้วเนี่ยใช่ค่ะ90แล้วก็ยืนไหวแล้วไงนั่นจะไปต่ออย่าปล่อยให้หลุดนะปล่อยให้หลุดเดี๋ยวกลับมาไซด์เวย์ที่เดิมไม่น่าหลุดหรือมั้งไม่น่าหลุดแล้วล่ะน้ำมันก็เริ่มกลับขึ้นแล้วเปี้ยงเปี้ยงแล้วจ้าเอาPTTมั้ยต้องหน่อยปตท.แกก็ขึ้นจังเลยน้ำมันค่าปีกตอนนี้ปตท.น้ำมันขึ้นราคาขึ้นมั้ยไม่ขึ้นเอา37แล้วโอเคหน่อยนะคือมันไซด์เวย์อ่ะมีกรอบเล่นแคบไปหน่อยไม่แน่ใจว่าวันนี้เหมือนหยวนต้าจะมีกลุ่มพลังงานนะทำไว้ใช่ไหมทำรีเสิร์ชเนาะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าใช่หยวนต้าหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็ไปดูอีกโบรกหนึ่ง32 บาทจนถึง38 บาทค่ะนะคะก็พลังออก PE ขึ้นไปสูงนะคะเพราะว่าเขากำขาดทุนเลยแหละนะฮะโอ้คุณวชิรพงศ์ PNTC มานะจ๊ะเพิ่งวิ่งมาปาดหน้าเมื่อกี้เองคุณวชิรพงศ์บอกอยากกลับไป1,600เลยจังสาธุนะฮะดีใจด้วยไอ้ที่ค้างอยู่ในพอร์ตยังไม่ได้คืนเลยจ้ามาผมจะได้ล้างบอร์ดสักทีรออยู่นะประมาณนี้เอา STA ถามมาบ้างนะสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ถามกันเยอะอ่ะดูที่ตัวไหนกำลังมาชอบจังเลยนะซื้อจังเนี่ยกาแฟเซเว่นเนี่ยใช่ซื้อช่วยอุดหนุนแล้วก็10 แก้วแถม 1นะเดี๋ยวนะเอาเหรอมีโปรด้วยนะคะตอนนี้กำลังพยายามจะขึ้นกลับไปค่ะหลังจากไซด์เวย์มานะคะราคากำลังปรับขึ้นวอลุ่มมาวันนี้นะคะวอลุ่มอยู่ที่300 เท่าแล้ว3 เท่าของเมื่อ5 วันที่แล้วแล้วนะคะก็มีกรอบเล่นนิดหน่อยค่ะ4 บาทถึง 4.70 บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าขึ้นมาสักพักแล้วนะคะ TACC นี่เห็นมาติดอันดับที่2นะคะ STA นี่ยางเนี่ยม้วนตัวลงมาแล้วนะเปิดมาตัวแรกเลยแหละเมื่อกี้ที่คุณจะในรายการนะคะเรียบร้อยนะคะพักตัวและเหนื่อยแล้วคนเริ่มขายแล้วนะเพราะคนขายไม่ต้องตกใจนะ รู้เปล่าเขาขายทำไมฮะนี่ไงหลุดแนวโน้มขาขึ้นเรียบร้อยกราฟหลุดไปแล้วใช่ค่ะกราฟหลุดแนวโน้มขาขึ้นที่26 บาททางรัฐบาลจะไปช่วยชาวอ้อยชาวข้าวโพดแทนละเห็นยางราคาขึ้นมาหน่อยนี่ทิ้งชาวสวนยางกันละถูกลึกนะคะฮะนะคะถ้าหลุดแนวโน้มขาลงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมคนถึงขายเยอะเพราะว่าอีกตั้ง18 บาทถึงอีกตั้งเท่าไหร่25 บาทถึง18 บาทอ่ะ7 บาท 8 บาทกว่าจะลงไปแนวรับถูกประมาณนี้ก็เผื่อเป็นจุดตัดสินใจเนาะวันนี้หลุดนะใครที่มีต้นทุนต่ำๆอยู่นะคิดว่าแบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างดีกว่ามาตอนนี้ดูเหมือนจะช้าไปแล้วเนาะถูกต้องค่ะอาจจะช้าไปสักหน่อยอ๋อคุณเรนบอกว่าเมื่อวันอังคารเห็นคุณเก๋สงสัยว่า BTS จะเข้ามาสอย LPN
อันนั้นเป็นเรื่องของคุณเก๋นะครับอาจจะมโนอะไรกันไปแต่ก็แต่ก็มีเหตุผลของเขาเผื่อกรตเรียกก็เรียกคุณเก๋ไปแล้วกันเหลือข้ามช็อตเขาจะข้ามกลุ่มแต่คุณไปมองในกลุ่มไงเอออาจจะเป็นไปได้ก็ไม่แน่อาจจะถูกแต่ถ้าไม่ถูกมาหรือว่ามีอะไรขึ้นมาก็ให้กรตเรียกคุณเก๋คนเดียวแล้วกันผมก็คงอยู่จัดรายการคนเดียวเนี่ยบอกแล้วถ้าอยากรู้ข่าวลับต้องเอ็กซ์คลูซีฟคุณเก๋นะคุณเก๋เมื่อไหร่มาคุณถามมาเลยนะเออนี่เอาประมาณนี้เอ็กซ์คลูซีฟให้ดังๆอ่ะบรรดาพวกนี้คมบอกไปหมดแล้วเนาะเอาเอวทีจ้ะเอวทีแล้วมาหันไปเห็นพอดีเออเอวทีค่ะเพิ่งขึ้นเปี้ยงๆๆๆเลยไม่มีอะไรนะยังไม่ได้มีข่าวดีอะไรนะเหมือนเดิมนะงบเขายังจะต้องแย่อยู่นะเพราะว่าเขาช่วยเหลือทุกคนเขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีอ้าวเป็นไงพูดเหมือนเจ็บปวดเป็นคนดีเฮ้ยเมื่อกี้ว่า67 69วันนี้ไปหา69จะกลับไป70อีกรอบนึงเหรอเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนตีลึกไปนิดนึง71นะผ่าน63มาได้เป้าถัดไป71ค่ะดีใจด้วยนะคะมีสัญญาณว่าจะไปแล้วนะ70กว่าโอ้แต่ระวังมันตื้อนะเพราะว่า PE มันเข้าไปเท่ากับตรงนี้แล้วนะคือราคาตอนนี้มันถูกก็จริงแต่ PE มันกลับไปเท่า40เนี่ยใช่มั้ย PE มัน40กว่าแล้วอ่ะมันเท่ากับตอนคุณจำได้ไหมว่าตอน AOT ไปไหนไม่ได้ทีงงงงงอยู่กับ PE 40ไงแต่คุณซื้อตอนนี้คุณรับได้ใช่มั้ยงบที่เขาจะประกาศออกมาในไตรมาสไตรมาส 3ของเขาเนี่ยช่วงเมษาถึงมิถุนาใช่ที่เขาไปช่วยเหลือทุกคนไว้อ่ะใช่แล้วก็ตัวเขาเองเขาจะแทบจะเอาไม่รอดอยู่เนี่ยคุณรับได้แล้วใช่ไหมถูกแล้ว PE เข้าใจใช่ไหมประกาศเสร็จ PE นี่หนักเลยนะ PE มี50แน่ๆนะรอบเนี้ยอ้าวประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือตัวเนี้ยให้เรามาระวังเพราะว่าเวลามันเป็นหุ้นที่ออกแนวผูกขาดก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ PE มันขึ้นไปแพงมากๆอ่ะคนก็จะเก็บอย่างเดียวไม่ซื้อเพิ่มและไม่ขายก็จะเงียบเงียบอยู่นะระวังไซด์เวย์และที่สำคัญนี่ต่างชาติยังไม่กลับมาด้วยนะตอนนี้นะไม่ต้องห่วงนะการท่องเที่ยวนี่ซบเซาแน่นอนปีนี้ติดลบหนักด้วยถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่แค่ไตรมาส2นะอาจจะลามไตรมาส3ไตรมาส4ด้วยเพราะว่าต่างชาติที่อื่นมันยังไม่หยุดระบาดเลยอ่ะโอ้เล่นกันเป็นแสนเลยอ่ะเออเราควรจะเอาเข้ามาประเทศเราดีไม่ควรประมาณนี้คุณต้องรับได้ความเสี่ยงนี้นะซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราเห็นกันชัดๆด้วยล่ะถ้าจะเข้าไปรับให้ได้นะครับนะคะรับให้ได้นะมีโอกาสไซด์เวย์สูงเพราะว่าราคามันขึ้นไปแพงนะคะประมาณนี้อีกสักตัวนี้ไม่เคยเห็นมานานแล้วนะเกียบไม่ได้เกียบนะKIAP เกียบใครเกียบธนาไปเกียบเขาทำไมเกียบธนาบ้าเหรอไม่ใช่นี่มาสัก 3-4 วันเนี่ยแต่โหถ้าคุณบอกเราทำอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเขาทำโลจิสติกเนี่ยถ้าคุณบอกเราสักเมื่อวันที่20นั้นเราจะบอกว่าโวลุ่มมันเข้าโวลุ่มมันเข้าแท่งใหญ่มาค่ะเมื่อก่อนเขาได้รับงานส่งการได้ส่งน้ำมันให้กรทแล้วนะเขาทำรถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยเล่นยากอ่ะคุณตัวเนี้ยหรออืมอ่ะโวลุ่มมันชอบหายโวลุ่มมันชอบเนาะถูกแต่ว่าตอนนี้ยังโวลุ่มยังคงอยู่นะเพราะว่ามันมีโวลุ่มเข้ามาแท่งใหญ่เข้ามาเมื่อวันที่20เดือน4นะคะคือเข้ามาเมื่อเดือนเมษายนะแต่วอลุ่มมันยังอยู่แต่วอลุ่มต่างชาติไม่ได้อยู่ด้วยนะเห็นไหมมันมาพักๆโอ้ผมลืมเข้าไปเลยนะเนี่ยถูกแล้วเวลาวอลุ่มไม่มาสังเกตง่ายๆหุ้นไหนที่ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแทบมันจะเป็นโดจิแบบเนี้ยแดงสลับโดจิ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 ยับแปลว่ามันเหนื่อยมันจะอึดอัดเล่นแล้วมันจะอึดอัดเข้ายากออกยากออกยากด้วยเข้าได้แต่ออกยากมากถูกต้องประมาณนี้อ่ะนะครับ beauty ที่เขาน่าจะมีอยู่คิดว่าถ้ามีอยู่เป้าอยู่ที่48ตังค์48ตังค์นะ beauty นี่มีถามกันมาชอบกันเหลือเกินตัวนี้เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ล้างลากันไปแล้วยังไม่รู้บาทแล้วอ่ะคุณเราเคยเห็นมัน13บาทอ่ะเอ้ยไปพูดถึงว่าเอาแค่2บาทเนี่ยยังไม่ถึงกันดิ2บาทมันไปรอบนึงแล้วนะมีมั้ยมีมั้ยก็ไม่ผ่านไงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยใช่มั้ย97เนี่ยไม่ผ่านเลยพี่หลังจะหลุดมาก็หลุดยาวเลยเนี่ย2บาทไปแตะนะ2บาท3ตังค์นะคะเอาเก็บเอาทุกเม็ดจริงนะบิวตี้นะโถนิดๆหน่อยๆแกเก็บหมดเลยนะค่าทิ้งหมดเลยนะอ่ะกรอบมาบาท58ถึง2บาท3ตังค์ครับประมาณนี้กรอบนึงเนาะเดี๋ยวผมไล่ให้เอาแบมหน่อยแบมฝรั่งเก็บนะเก็บเยอะด้วยมา5วันที่แล้วนะที่เราเปิดดูเนาะถูกฝรั่งเก็บเพียบเลยนะคะก็ฝรั่งนี่ไงฝรั่งมาดูแท่งนี้นะเห็นไหมขึ้นมา3วันต่อเนื่องแล้วนะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนนี้มันดันไม่ไปต่อเป็นไปได้สาเหตุที่ไม่ไปต่อพี่มันขึ้นไปอยู่ประมาณ18เท่าแล้วไง
มันแพงกว่าพีตลาดเยอะนะคะแต่กลุ่มนี้ก็มีโอกาสจะไปต่อนะอย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มของอ๋อเมื่อกี้คุณพูดว่าไงอะไรล่ะคนออกจากกลุ่มเรื่องของให้สินเชื่อไปเที่ยวกลุ่มแบงก์กันหมดเออก็เป็นไปได้ตัวนี้ก็เป็นไปได้ก็จะไปตอนนี้แบงก์มันน่าสนใจกว่าแล้วล่ะอ่าใช่อาจจะย่อไปบ้าง20บาท75ถึง25บาท17ค่ะครับนะคะเริ่มไซด์เวย์นะไซด์เวย์ย้ำว่าไซด์เวย์อ่ามีคนฝากถาม PF ก็เยอะนะวันนี้ลิงก์อีกแล้ว PF เข้าได้ไหมครับเข้าทันไหมดีกว่าเข้าได้สิทำไมจะไม่ได้วอลุ่มมามันเปิดมาลิงตลอดเลยเนี่ยเข้าได้สิทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยเข้าได้ครับแต่ระวังให้เฝ้านิดนึงนะคะเขาบอกแล้วว่าในกลุ่มอสังหาเขาก็แนะนำตัวนี้มาด้วยเหมือนกันแต่เขาแนะนำเก็งกำไรนะคุณอย่าลืมเขาคอมเมนต์ว่าเก็งกำไรคำว่าเก็งกำไรแปลว่าคุณนั่งเฝ้ากราฟได้เลยแล้วมีจริงรุ่งเรืองกิจเข้ามาด้วยเป็นการเมืองหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับการเมืองอะไรหรือเปล่าไม่บอกเดี๋ยวปิวนะเดี๋ยวมันจะปิวนะคะกราฟอย่างเดียวแล้วกันสี่สิบตังค์นะคะตอนนี้นะคะยืนให้อยู่นะคะเพื่อไปต่อที่52ตังค์นะคะเป้าหมายถัดไปอยู่ที่60ตังค์นะให้เป้าไว้2เป้านะคะแต่ยืนให้ได้ที่40ตังค์ก่อนนะคะวอลุ่มยังอยู่นะแล้วก็อย่างที่คุณเบสบอกว่ามีตระกูลดังเข้ามาถึงด้วยกันพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้รอดโอ้โหพูดไปแล้ว2รอบแล้วไม่รอดแล้วใช่มั้ยข่าวก็มีไม่รอดแล้วใช่มั้ยอันนี้รายงานตามข่าวนะครับไม่ได้มีอะไรถูกไม่ได้มีน้องพี่นายอะไรกับเขานะคะประมาณนี้อ่ะกรอบไปแล้วเนาะฟินกันไปสำหรับสาวก PF นะครับบิ๊กกริมนี่ทุกวันเลยบิ๊กกริมเนี่ย BG GRIM บิ๊กกริมโดยฟ้าเนาะเออใช่แล้วบีกิมโรงไฟฟ้าค่ะก็จะดีนะดีไม่ได้แย่แต่นิ่งครับนะคะให้กรอบค่ะตอนนี้กำลังจะผ่านนะตัวจริงๆผ่านแล้วด้วยแหละฮะยกให้ก็ได้ผ่านแล้วค่ะเป้าหมายถัดไป60บาทค่ะ55บาท40ตังค์ยืนได้แล้วนะคะเป้าหมายถัดไปคือ60บาทนะคะบีกิมนะคะแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยเล่นไปแล้วหรือเปล่าก็ด้วยแหละตอนนี้เหมือนก่อนจะมานี่มันจะเป็นก่อนที่เราคุยกันเนาะมีโรงไฟฟ้ามาแล้วก็มาเล่นตัวของสินเชื่อตอนนี้แล้วก็อสังหากลับมาแบงค์ตอนนี้กลับมาอสังหาอีกรอบประมาณนี้โอ๊ยคุณเนนฝากบอกว่า PMB เกิน1บาทไปหลายช่วงตัวเลยครับจันแป๊ะแบบนี้เอาจ้าดีใจด้วยค่ะตรงปรบมือค่ะนี่ก็เกินแล้วก็ถือต่อไปก็บอกแล้วว่าปันผลก็ดีนะวันนั้นที่เราเปิดอ่ะนะฮะ RWSA ไปแล้วเนาะเอสก็พูดถึงไปแล้วว่าเป็นหุ้นที่แลนด์แบงก์เยอะคุณเดนบาท50เป้าหมายหน้าโอ้ย S11 เหรอมีคนถามมานี่ก็อีก1ตัวที่ไม่ได้พูดถึงนะ S11 ทำอะไรอ่ะคุณ S11 นี่เช่ารถป่ะใช่ป่ะวะรอดูชื่อก่อนเดี๋ยวผมจำไม่ได้ละผมลืมเข้าไปละ S11 แหละเดี๋ยวดูค่ะคอมเมนต์บอกเราหน่อยดีกว่าดูกราฟดูกราฟก่อนเดี๋ยวคอมเมนต์บอกเราหน่อย S11 เหรอว่าเขาให้เช่าเลยสินเชื่อไหมเหมือนจะเป็นสินเชื่อนะถ้างั้นเป้าแรกอยู่ที่6บาท3 6บาท27เป้าถัดไป5บาท6บาท80ครับนะคะเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่เริ่มชะลอตัวเพราะว่ามี3แดงครับเดี๋ยวไล่เก็บดูข่าวดูข่าวเดี๋ยวติดขัดผมว่าเขาเป็นสินเชื่อนะ S11 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะบอกในไหนไหมก็มีส่วนใหญ่จะมีคำอธิบายอะไรประมาณอย่างเงี้ยดูในสต็อกโฟกัสก็ได้มั้งก็ได้แหละต้องมาหายักทำไมเพื่อเพื่อใครอยากรู้หุ้นอย่างเช่นพวกเราเนี่ยบางทีมันเข้าใจว่านักลงทุนอ่ะเขาจะมีหุ้นในดวงใจเขาเนาะดูเขาไม่กี่ตัวเนาะแต่อย่างเราเป็นสื่ออ่ะโอ้โหหกร้อยกว่าตัวจำไม่ได้จริงนะครับตัวทีบางทีบางตัวมันยืดมันก็คล้ายๆกันจำสลับกันไปบ้างอะไรมั่วตัวกันหมดอ่านี่จ้ะประกอบสินเชื่อช่างซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ซื้อไม่ได้เช่ารถแต่เช่าซื้อเกี่ยวกับรถนี่แหละเป็นสินเชื่อจักรยานยนต์ไปจ้ะเนี่ยฮะ A11 ฝากกันไว้แล้วกันในอ้อมใจ CPF ถามกันมาอยู่พอสมควรไปไหมก็นี่ก็เป็นหนึ่งหุ้นงบดีไงหมดรอบแล้วบ้างกลุ่มอาหารเนี่ยเล่นกันจนคุณดูดิเล่นกันขนาดนี้ก็น่าหมดรอบไปหรอกดูแท่งดิปั้งขึ้นไปจริงเอาวันนี้บอกเลยจับตาพวกอสังหาจับตากลุ่มแบงค์เอาพวกนี้ดีกว่าเข้าพวกนี้ดีกว่าแต่ถ้าสมมติแต่เงินเหลือแต่อย่างว่าคนที่ถามส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบว่า
เล่นไปแล้วอยู่เล่นไปแล้วมันจะไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยทําไรดีมั้ยอันนี้อยู่ในมืออยู่แล้วเอออะไรปล่อยไปต่อค่ะอย่าเพิ่งขายใจเย็นยังเป็นขาขึ้นอยู่มันยังไม่เสียรูปเนาะยังไม่เสียรูปยังเป็นขาขึ้นอยู่ย่อระหว่างวันก็ว่ากันไปคุณเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ปล่อยไปเลยนะคะ VDR ก็เหมือนสต็อปลอสของคุณอยู่ประมาณ30บาท70ตังค์อ่ะ75ยังได้เลยนะคะนะครับอ้าว AAV ครับจะบินหรือยังยังเดี๋ยวดูแล้วถ้าจะบินก็คงบินในประเทศก่อนนะเหมือนเคยเห็นข่าวว่า AAV แย้มๆอยู่ว่าจะไปเทคหรืออะไรไปสายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มด้วยนกเหรอไม่รู้เจ้าไหนเห็นพูดกับนกมาหลายทีแล้วนะอ๋อเหรอผมพูดเองนะนี่ผมไม่รู้นะผมได้ยินข่าวว่าเขาจะกำลังหาเตรียมจะไปรวบสายการบินไหนเป็นเจ้าเดียวกันรุ่นนี้นะเขามีไม่กี่ตัวไหมล่ะเจ้าเล็กอ่ะอาจจะมีเจ้าอื่นไงต่างชาติไงการบินต่างชาติไงแนวรับค่ะบาท70ค่ะแนวต้านอยู่ที่2บาท12ค่ะผ่านไปแล้วนี่ผ่านไปแล้วผ่าน2บาท12ไปแล้วต้านต่อไปต้านต่อไปเท่าไหร่2บาท40ประมาณนี้อ่ะปตท.ไปแล้วอ๋อเอราวัณครับเดี๋ยวมาคุมโรงแรมสักหน่อยลด 50% นี่วันนี้ AERWERW E ตัวเดียว E W ก็วันนี้บ๊อบก็ประเมินอยู่เหมือนกันว่าเรื่องเนี่ยอะไรนะที่ผมบอกไปอะลดราคาแจกเงินเที่ยวลดราคาที่พัก 50% มันก็หนีไม่พ้นเอราวัณเซนเทลแล้วก็มีอะไรมิ้นท์หรือ3เจ้านี้แหละเอราวัณมานี่วันนี้ให้กรอบค่ะตอนนี้ผ่าน2บาท4ขอโทษค่ะไม่ใช่2บาทครับเท่าไหร่นะตรงนี้ตรงกลาง3บาท40 3บาท40ไปได้แล้วเป้าหมายถัดไปคือ4บาท25นะคะแนวรับอยู่ที่2บาท70นะคะน่าจะไปโซนบนมากกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับไล่ไปให้ครบเลยอ่ะเอราวัณยอดเซนเทลไหนก็มาละจะรับแจกเงินท่องเที่ยวคุณว่าโอเคไหมแจกเงินท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าควรจะไปทำอย่างอื่นดีแจกเงินท่องเที่ยวทีหลังไหมอ่ะ TENTELC-E-N แล้วก็ T-E-L ไม่ใช่คือนั่นแหละแต่ L ไม่มา L ไม่มาก็ว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวผมจะหาคีย์บอร์ดเฉพาะเจาะจงให้คุณหน่อยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ค่ะขยายกราฟไปดิดูคนเดียวอีกแล้วดูคนเดียวตลอดเลยเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ใบพักตัวโซนบนครับเนี่ยขึ้นไปพักบนเนี้ยก็ทรงเดียวเนาะใช่เลยเริ่มนิ่งๆแล้วเหมือนกันแนวรับให้ไว้ที่23บาทนะเพราะว่ามันขึ้นไปข้างบนอ่ะมันขึ้นกระชากไปเลยอ่ะก็เลยให้ตรงนี้เป็นแนวรับนะคะแต่ถ้าคุณทนไหวก็รอลึกๆก็ได้นะแต่กลัวว่ามันลงมันจะไม่ย่อดิถ้ามาถึงมาถึง20บาทมันจะไม่ย่อสิมันจะเรียกลงอ่ะสิเออหรอนะคะประมาณนี้กรอบนี้นะสำหรับ PE นี่เปี้ยงป้างเลยนะโอ้โหกระฉูดเพิ่งมากระฉูดนั่นไม่กี่วันที่ผ่านมาประกาศงบไงเออนะฮะแล้วก็อีกตัวมิ้นท์มีไล่กลุ่มท่องเที่ยวไปอันนี้ไม่ดีเมื่อเทียบกันกับกาวคนอื่นแต่โบเห็นบอกว่าเอ้ยน่าจะได้ที่สองนะสเปนเริ่มเปิดแล้วนี่โรงแรมที่สเปนเขาโดนโควิดหนักเลยตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดท่องเที่ยวอีกแล้วกว้างเชียวกรอบเท่าไหร่เอ้ย15บาทเหรอมันกว้างไปอ้าวเหรอ17บาท40ครับถึง21บาท40สำหรับมิ้นท์นะเผื่อใครจะตามกลุ่มโรงแรมดูจะทรงไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับแพลน B ฝากถามกันมาแพลน B มันจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นขวัญใจฝาก PAN ครับ PLAN A N แล้วก็ B ไม่เจออย่าใส่เฟซชิลก็มีปัญหาอย่างมันแบบนั่นไหนนะมันจะท้อนใช่ไหมไปไซด์เวย์จ้าประมาณนี้ได้รับอันนี้ส่งอะไรไหมอ่ะก็นี่แหละก็เริ่มฟื้นแล้วมั้งเปิดเมืองนี้หรือเปล่าคลายล็อกดาวน์แต่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็กระทบเรื่องโอลิมปิกเนี่ยพูดมาทุกครั้งเลยเนี่ยโดนโอลิมปิกไปร้อยล้านกำไรหายไปร้อยล้านเนี่ยแล้วจะกลับมาจัดไหมจัดญี่ปุ่นยืนยันนะครับก็จัดอยู่แต่ตอนนี้ถ้าใครไปเห็นสื่อตามในญี่ปุ่นนะเห็นที่แชร์มานะปกติโปสเตอร์มันเป็นรูปมาร์คคอร์ดโอลิมปิกใช่ไหมแต่มาร์คคอร์ดออกมายืนยิ้มตอนนี้เขาเปลี่ยนโปสเตอร์แล้วเป็นมาร์คคอร์ดนอนนอนรอว่าปีหน้าโอลิมปิกจะมาประมาณนี้แต่ว่าเรื่องสื่อโฆษณาเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวตามการคลายล็อกดาวน์เศรษฐกิจนั่นแหละห้างเปิดเอ่ยรถไฟฟ้าใช้ได้เหมือนเดิมเอ่ยสื่อทางด่วนสื่อนอกบ้านสื่อดิจิตอลอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็แน่นอนโดยเฉพาะ
พวกประมาณสื่อจอ LED ใหญ่ๆอ่ะที่อยู่ตามทางดงทางด่วนตามตึกใครที่เจออย่างแยกอโศกแยกพระราม9เนี่ยตรงแถวหน้าฟอร์จูนอะไรพวกนี้ทีนี้ชอบเขาอย่างนึงนะแผ่นเบียร์เขาติดป้ายโลโก้เขาด้วยเอาป้ายเขาแผ่นใช่บางทีไอ้ LED ทั้งหลายเนี่ยขี่รถขี่อะไรตาได้บอดเลยนะโอ้บางทีมันจริงๆอ่ะมันจะสว่างอยากจะแนะนำเขานิดนึงว่าไปติดบนแบบสูงๆไหมตึกสูงๆอ่ะคุณนี่มาติดตามแยกอ่ะสี่แยกอ่ะโอ้ตาจะบอดเชื่อว่าหลายคนถ้าใช้รถใช้ราในกรุงเทพน่าจะรู้กันอยู่นะโอ้เลี้ยวแยกนี่ติดแยกทีนี้ตามืดเลยแบบยิ่งกลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืนนี่โอ้โหคุณแล้วชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยเขาไม่เปลี่ยนนะปุ๊บปั๊บปุ๊บนั่นแหละประมาณนี้ประมาณแนวต้านอยู่ที่6บาทค่ะแนวรับอยู่ที่4อยู่ที่5บาทค่ะครับประมาณนี้นะครับมีอีกไหมเนี่ย PF ไปแล้วอนันต์อยู่ในนี้ปะอันนันเหมือนจะติดนี่ไงติดอันดับ6 F6 ด้วยอันนี้นานบวกมา 10% เลยอ่ะอ้าวไปโหเก่งจ้ะครับคือมันหมดเลยเนาะสังหาเนี่ยเออนั่นแหละแต่กำลังต้องทำดูเนี่ยค่ะเป็นแนวโน้มขาขึ้นผ่านบาท54ไปเรียบร้อยแล้วเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านถัดไปนี่อยู่ใกล้กันมากเลยนะอยู่ยอดนี่เองเนี่ยบาท80อีก30กว่าตังค์อืมแต่วันนี้ใครที่เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยดีใจด้วยรวยเละเทะนะถูกนะครับมีตัวไหนมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ครบนะตกตัวไหนเมตะ META ตัวนี้ก็ไม่เคยพูดถึงเมตะคอร์ปอเรชั่นทำไรเนี่ยถูกแล้วค่ะที่คุณไม่พูดถึงเขาไม่แปลกเฮ้ยแต่นักลงทุนเขาถามถึงแล้วเขาอยากเขาถามถึงว่าผมจะออกยังไงดีครับปัญหาผมคือผมหลุดเข้ามาครับไม่รู้อันนี้จะแฟนะอย่าว่านะดูทรงว่าพี่เหมือนจะหลุดเข้ามาจริงๆถ้าดูกราฟอ่ะกราฟมันบอกได้ว่าพี่โดนมาตรงไหนครับนะคะแนวรับอยู่ที่26ตังค์เองนะคะครับแนวรับอยู่ที่26ตังค์ปรับได้มั้ยปรับไม่ได้ปรับไม่ได้มันนิ่งมากเอาเหรอแนวรับแค่ไหน26แล้วดูตีดิ20ตังค์แบบเคี้ยวๆขอขยายหน่อยซิกแซกหรือเส้นซิกแซกหรือเส้นไส้เดือนเนี่ยดูดิขยายให้ดีกว่าดูดีนะให้รู้สึกมีลุ้นหน่อยอย่าไปดูกรอบล่างนะครับกรอบบนรูปอ่ะอย่าไปดูนี่ครับก็เนี่ย30ตังค์10ตังค์เองถึงว่ายิ่งดีใกล้ก็ยิ่งค่ะ10ตังค์เองอ่ะแล้วก็ที่สำคัญวอลุ่มไม่สนับสนุน NVDR ไปถูกโอ้ PE นี่วอลุ่มหายคูณ PE สูงขนาดนี้ขาดทุนใช่ไหมใช่ค่ะขาดทุนยังหาอะไรดีๆในกราฟไม่เจอเลยนะสำหรับเมตาเนี่ยดอทบีมีขอโทษค่ะคุณดูอะไร PBB เหรอขาดทุนจริงประมาณนี้ยังไงดีคุณน่ะไม่โอเคอ่ะพูดตัวนี้ถ้ามีอยู่คิดว่าถ้ามีอยู่ไม่เยอะก็มันไม่รู้จะออกยังไงอ่ะมันออกยากคุณดูวอลุ่มสินั่นแหละวอลุ่มไม่ได้อ่ะพูดง่ายวอลุ่มไม่หนุนนะอยากจะออกก็ทำใจลำบากแต่เชื่อว่าที่ถามมาอาจจะติดนะจริงมีความเป็นไปได้ว่าติดอยู่กลัวโดนกระชากข้างบนลงมาดิโอ้ไม่เหลือที่จะให้ลงแล้วมั้งนะฮะตอนนี้TKN หน่อยถ้าแกน้อยเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยส่งไปจีนยังอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาจะไปสหรัฐสหรัฐแล้วไม่หมายถึงว่าตลาดจีนมันก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วมั้งเหลือเริ่มแล้วนะเปิดแล้วมั้งมาดูฟังเนี่ยจะกลับมา10บาทแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วไม่หายไปงั้นนะกลายเป็นงงแงกลายเป็นงงแงอ๋อเหรออันนี้เป็นที่โปรแกรมใช่ไหมเป็นที่โปรแกรมไม่เกี่ยวอ๋อโอเคกลายเนี่ยกลับมาได้เห็นปะกลายเป็นงงแงดูคุณจะไปโชว์อย่างนี้สิอายเขาปึ๊บนี่10บาทแล้วนะอุ้ยทำไมเล่นไปหายไปแป๊บเดียวเองท่านเลือกระหว่างบิวตี้กับเท่าแก่น้อยกินสลายดีกว่าเนาะประมาณนี้แล้วตอนนี้ผมเผลอมีคนบอกว่าเท่าแก่น้อยผมเผลอมาร์เก็ตแคปตอนนี้ใหญ่กว่าการไทยแล้วเนาะที่เขาแซวกันเนี่ยที่เขาแซวกันใช่ไหมว่าติดอันดับล่างใช่ไหมแนวรับอยู่ที่7บาท90ค่ะแนวต้านอยู่ที่10บาท5ตังค์ค่ะนะคะดูสวยงามจริงจริงอ่ะทรงสวยกราฟขึ้นมาสวยถึงแม้จะโดจิสลับบ้างก็ยังดีครับเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะดูให้เราทำมาหากินนิดนึงค่ะขายอะไรดีคะก็พรุ่งนี้คุณมีคอร์สเลยเหรอคอร์สนี้สเปเชียลคาร์ดรวมฟังก์ชันการใช้งาน eFin นะคะตัวคาร์ดนี้ค่ะก็จะจะแตกต่างหลายคนถามเข้ามาแล้วว่าเคยเรียนกับ eFin ไปแล้วเครื่องมือเนี่ยเคยเรียนการใช้งานเครื่องมือกับ eFin ไปแล้ว
แล้วควรจะมาเรียนคลาสนี้ไหมก็ต้องยืนยันต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อหามันเหมือนกันแต่ว่าทำไมฮะมันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดเยอะขึ้นคุณจะต้องทำการบ้านเพราะว่าเราไม่ได้เรียนต่อเนื่องไม่ได้เรียนต่อเนื่องติดกันแบบ6ชั่วโมงยาวเราจะเรียนเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไม่หนักหัวเกินไปทำให้คุณได้มีโอกาสทำแบบฝึกหัดเยอะขึ้นเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็มันมีอาจารย์นะจะมอนิเตอร์สถานการณ์ต่างๆของสถานการณ์นี้ควรใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมือนี้บอกอะไรใน3เดือนเลยถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนี้นะคะก็เลยราคาก็เลยพิเศษกว่าเดิมนิดนึงนะคะยังทันใช่ไหมเนี่ยยังทันยังทันนะคะยังทันนะคะ 3,990 บาทนะคะไม่มีวันหมดอายุนะโอ้เสียดายเสียดายคนที่ไม่มาก่อนหน้านี้ 3,500 ลดราคาใช่นี่ตอนนี้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วนะคะก็20ชั่วโมงเลยนะเรียนกับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะทุกครั้งที่เรียนนะคะก็อยากให้คนที่เข้ามาเรียนอ่ะถามคำถามหน่อยเพราะเวลาเรียนเงียบกริบเลยนั่งใจเรียนกันมาถามเข้ามาเพราะว่าอาจารย์สอนนะแล้วก็จะมีอาจารย์อีกท่านนึงคอยมอนิเตอร์ตอบคำถามให้ใครตอบผิดนี่หนมจีบแล้วก็แปลงว่าลาตีไม่ได้อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นนะคะทำไมเราโตกับการศึกษาแบบนี้วะถูกอยากให้ทุกคนนะลองมาเรียนกันดูนะคะเพราะว่าราคาคอร์สไม่ได้แพงที่สำคัญค่ะคุณเรียนแล้วคุณใช้เครื่องมือเป็นมันจะทำให้คุณสามารถรู้ได้ไม่ต้องมากังวลว่าเออฉันจะขายตรงไหนดีที่ฉันขายมันหลุดสต็อปลอสหรืออย่างนะช่วยยืนยันความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับประมาณนี้สเปเชียลคลาสนะไปคลิกดูที่หน้าอีฟินก็ได้นะหรือว่าใครเป็นแฟนเพจอยู่ก็ลองไปดูเหมือนจะปักหมุดมาให้อยู่นะคะก็จริงๆใต้คลิปอ่ะน่าจะมีบอกอยู่แล้วมีคลาสนี้อยู่นะคะก็เจอกันวันศุกร์นี้แล้วนะนะคะคอร์สแรกนะสำหรับวันศุกร์นี้เจอใครเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยวันศุกร์เจออาจารย์เจียวค่ะอาจารย์แฟนเป็นคนตอบคำถามให้ตัวดีมาเปิดนะใช่ใช่เริ่มเปิดใจอาจารย์เจียวก่อนเลยนะคะโอ้นี่นักเรียนหนุ่มๆมาเต็มแน่นอนนะครับช่วงนี้อาจารย์เจียวเสียงใสคลิปเพียบเลยอ่ะเหรอว่างไงอาจารย์มีอยู่ในติ๊กต็อกนะใครเป็นแฟนคลับอาจารย์เจียวไปดูได้อาจารย์เจียวนี่ติ๊กต็อกเพียบเลยตอนนี้ติ๊กต็อกเพียบประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับนิดนึงได้ไหมก่อนจากไปได้ค่ะมีคนฝากถามบอกเซตบ่ายจะไปไงเนี่ยตอนนี้1,400จุดแล้วเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เราบอกกันไว้มันเอาอีกหน่อยนะปรับแนวต้านได้ไหมดูกราฟเซตดูกราฟเซตหน่อยแนวต้านนี่ไงก็มันไกลเยอะอยู่1,410อีกตั้ง10จุด1,410จุดนะสำหรับบ่ายนี้มีโอกาสลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะจากไปด้วย 1,400 กับอีก3จุดโดยประมาณบวกมา 2% แล้วใจจังเลยไป 1,600 คงได้เห็นกันเร็วๆนี้ถูกต้องนะครับแล้วทุกอย่างคงจะคลี่คลายนะครับบ่ายนี้เดี๋ยวรอดูมีอะไรติดตามไหมเนี่ยมีดิมีเรื่องของที่คุณบอกว่าจะเคาะตกลงว่าจะมีมาตรการอะไรโอ้นรอครม.อีกทีนึงอ๋อนะคะนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้11 โมงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ